กาบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพลเอกสมเจตบุญถนอมสมาชิกวุฒิภาจะเรียนปรึกษาท่านประธานว่าผมมีข้อสังเกตที่จะอภิปรายเกี่ยวกับการตั้งกรรมธิการวิสามันการตั้งกรรมการสามัญตรวจสอบประวัติกทชในครั้งนี้ท่านประธานจะให้ผมอภิปรายในตอนนี้เลยหรือจะให้พิปายหลังจากมีการเสนอตั้งรายชื่อแล้วครับ คือมันเกี่ยวกับการจะตั้งหลายชื่อหรือไม่ครับประเด็นของท่านเกี่ยวข้องโดยตรงครับดังนั้นท่านก็ควรจะอภิปรายก่อนอะไรนะเกี่ยวข้องโดยตรงว่ากับการตั้งกรรมธิการกสทชเนี่ยแหละครับครับท่านประสงค์จะพูดก่อนหรือหลักล่ะครับสุดสุดแล้วแต่ประธานจะพิจารณาครับท่านพูดก่อนกันแล้วกันนะครับครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับก้าบเเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพ กับผมพลเอกสมเจตบุญถนอมสมาชิกวุฒิสภาผมมีเรื่องที่จะเรียนตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการในการคัดเลือกกอ,ชอทชอที่บรรจุในวาระการประชุมในวันนี้ผมยังเรียนท่านประธานผ่านไปถึงสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านเพื่อทราบด้วยว่าเรื่องด้วยกอ,ชอทชอนั้นมันเป็นองค์กรที่มีความสำคัญ ในการจัดสรรขึ้นความถี่กำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงโทรทัศน์และโทรคมนาคมซึ่งเป็นกิจการแหล่งผลประโยชน์มูลค่ามหาศาลนับล้านล้านบาทของประเทศชาติการสรรหาบุคคลเข้าไปทำหน้าที่ในกตชนั้นจึงได้รับความสนใจจากสังคม โดยเฉพาะสื่อมวลชนเป็นพิเศษซึ่งจะปรากฏเป็นข่าวเป็นระยะระยะมาถึงความไม่ชอบมาพากลของขบวนการสรรหาผู้ที่เข้าไปเป็นกสชก่อนที่จะส่งมาวุฒิสภานอกจากนี้อยากจะขอเรียนให้ทราบว่าขาบวนการคัดเลือกกสชอของวุฒธธิสภานั้น มันมีความแตกต่างจากขบวนการให้ความเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆในองค์กรอิสระกล่าวคือในองค์กรอิสระสมาชิกพุฒิภานั้นกระทำเพียงการเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งที่ผ่านการตรวจสอบประวัติจริยธรรมมาแล้วแต่ในขบวนการคัดเลือกกสชอของวุทธภาในครั้งนี้เป็นการคัดเลือก จากสองเท่าให้เหลือสองคนให้เหลือเป็น1คน7ด้านรวมเป็น7คนและด้วยเหตุที่ว่ากสชนั้นจะต้องกำกับดูแลกิจการอันเป็นแหล่งผลประโยชน์มูลค่ามหาศาลของประเทศชาติการคัดเลือกกสทช,ชในอดีตของวุฒิภารในอดีตที่ผ่านมาซึ่งตามกฎหมายกสช,ชนั้นมีกสช,ชผ่านมาเพียงชุดเดียว เมื่อปี54ในช่วงนั้นได้ปรากฏเป็นข่าวออกมาอย่างกว้างขวางว่ามีการใช้เงินนับล้านบาทเพื่อเป็นผลยน์ผลประโยชน์ตอบแทนให้กับสมาชิกพุทธิภาในการที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าไปดำรงตำแหน่งในกสชพุธิสภาในช่วงนั้นจึงกำหนดขั้นตอนขบวนการต่างๆเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ไม่ให้วุฒิภาถูกตำหนิติเตือนจากสังคมนอกจากจะมีการตรวจสอบประวัติที่เข้มข้นซึ่งขณะน,นี้คงทราบเป็นอย่างดีแล้วว่าขบวนการสรรหาต่างๆนั้นในสื่อนั้นมีขบวนการถึงความเชื่อมโยงในผลประโยชน์มามากมายนะครับซึ่งในช่วงนั้นหลังจากตรวจสอบประวัติแล้วสิ่งที่วุฒิภาได้สร้างมาตรฐานขึ้นมาก็คือ ให้ผู้ได้รับที่มีรายชื่อนั้นได้แสดงวิสัยทัศน์ให้กับสามาชิกวุฒิภาทั้งช่วงนั้น11ด้าน22คนเพื่อให้สมาชิกวุฒิภามีข้อมูลในการตกลงใจนะครับว่าจะเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งผมเรียนแล้วว่าแตกต่างไปจากกระบวนการเห็นชอบซึ่งแน่นอนแล้วว่าสมาชิกวุฒิภาจะต้องเลือกบุคคลที่ดีที่สุด นะครับซึ่งในขั้นตอนต่างๆเหลา่านี้ผมเรียนว่ามันใช้ระยะเวลาพอสมควรแต่อย่างไรก็ตามตามที่ท่านนบอกแล้วว่ามันจะต้องไม่เกิน30วันตามที่กฎหมายกสชที่กำหนดไว้ในมาตรา17แต่สิ่งที่ปรากฏขึ้นตามรายงานฉบับนี้กรรมการสรรหาส่งมาให้วุฒิภาเมื่อวันที่19มกราคม กฎหมายบอกว่าเมื่อส่งมาให้เลขาวุฒิสภาเลขาวุฒิพามีเวลาในการดำเนินการ30วันเพื่อส่งให้วุฒิสภาไปดำเนินการอีก30วันแต่สิ่งที่ปรากฏขึ้นเมื่อกรรมการสรรหาส่งหนังสือมาถึงเลขาวุฒิสภาเมื่อวันที่29มกราคมวันที่สามกุมภาพันธ์ระยะเวลาผ่านมาเพียงสี่ห้าวันเลขาวุฒิสภา ส่งเรื่องดังกล่าวขึ้นมาวุฒิสภาซึ่งวุฒิภาจะต้องเริ่มต้นนับหนึ่งตั้งแต่วันนั้นมันจึงเป็นเวลาที่ตั้งดูพิจารณาดูว่าเหลือระยะเวลาก่อนปิดสมัยประชุมในวันที่28กุมภาพันธ์เพียง24-25วันมันเป็นระยะเวลาที่คาบเกี่ยวอย่างยิ่งซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสังเกตว่าเหตุใดเลขาวุฒิสภา จึงส่งเรื่องเข้ามาวุฒิภามาสร้างปัญหาให้กับวุฒิภาในการคัดเลือกเพราะมันเป็นเวลาคา,าบเกี่ยวกันระหว่างปิดสมัยประชุมกับสมัยประชุมครั้งหน้านะครับก็ด้วยวันประชุมที่เหลืออยู่เนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับถ้าว่าการดําเนินการของกรรมการตรวจสอบประวัติจําเป็นที่จะต้องเสนอเรื่องให้วุฒิภาภายในการปิดสมัยประชุมนี้ก็จะมีเวลาที่น้อยนิด เนื่องจากขั้นตอนในการตรวจสอบประวัติของวุฒิสภานั้นที่เคยปฏิบัติกันมาเป็นมาตรฐานก็คือการตรวจสอบส่งรายชื่อไปยังหน่วยงานต่างๆซึ่งใช้เวลาแน่นอนอยู่ระหว่าง2-3ถึงสสัปดาห์แต่นับดูจากเวลานี้ไปถึงเวลานั้นถึงวันที่28คกุมภาพันธ์เรามีเวลาเหลือกี่สัปดาห์แล้วยังมีการประชุมรัฐภาอีกมันจะมีเวลาที่จะดําเนินการไหมในเรื่องของขั้นตอนต่างๆที่ในอดีตกรรมในการตรวจสอบประวัติ ได้ดาเนินการไว้เป็นมาตรฐานแล้วนะครับผมจึงอยากเรียนที่จะส่งประเด็นปัญหานี้ขึ้นไปถึงให้การมธิการว่าการมธิการที่เสนอรายชื่อขึ้นมาที่จะมาเป็นการการตรวจสอบประวัติจะต้องคํานึงถึงมาตรฐานในการตรวจสอบประวัติต่างๆนะครับอย่าดําเนินการลิ่งเร่งรีบรัดขั้นตอนต่างๆทําให้เกิดคมกมเกิดความสงสัยแล้วไม่ไว้วางใจนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าห่วง และในสุดถ้าสังคมเกิดความสงสัยไม่ไว้วางใจนั้นมันก็จะสร้างปัญหาให้กับวุฒิสภาเหมือนเช่นเหตุการณ์ในสองปีในอดีตที่วุฒิสภาไม่รับความไว้วางใจาจากสื่อมวลชนนะครับผมจึงส่งข้อสังเกตนี้ผ่านท่านประธานไปถึงกรรมรการตรวจสอบประวัติที่จะเข้ามาดำเนินการว่าระยะเวลาที่เหลืออยู่ถ้าจะพิจารณาในสมัยประชุมนั้นประชุมนี้ ท่านจะต้องดําเนินตามขั้นตอนต่างๆให้ครบถ้วนเพื่อให้สังคมเห็นถึงความโปร่งใสของการดําเนินการพุทธ,ธิสภาท่านประธานครับนอกจากนี้ผมมีเรื่องที่อยากข้อตั้งข้อสังเกตผ่านท่านประธานไปถึงวิบุฒิสภากรรมการกสชนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมติการสิทธิมนุษย,ยชนและกรรมการเทคโนโลยีโดยตรงเกี่ยวข้องโดยตรง ซึ่งขบวนการในการพิจารณานอกจากท่านจะจัดลำดับต่างๆแล้วท่านจะต้องพิจารณาถึงกรรมการที่เกี่ยวข้องด้วยท่านครับในรายชื่อ15คนที่วิบุตสภากำหนดขึ้นมาไม่มีโคต้าไม่มีสัสดส่วนของกรรมการสิทธิมนุษยชนและกรรมการเทคโนโลยีมันเกิดอะไรขึ้นครับท่านประธานมันจึงเกิดเหตุการณ์ปกติที่ซ้ำซ้อนมาอย่างนี้ ผมมีความเป็นห่วงจึงอยากส่งข้อสังเกตต่างๆเหล่านี้ผ่านท่านประธานบุฒธธิสภาที่จะไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของท่านต่อไปขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับท่านผลเอ็กสังเกตท่านได้เสนอข้อคิดเห็นที่ดีมากนะครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมก็งงกับบทบัญญัติของ กฎหมายว่าด้วยกสทอชอนะครับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะและมีฉบับหนึ่งก็หลังอยู่ในกระบวนการของรัฐสภาเช่นกันคือการที่มาให้อำนาจวุฒิสภาเลือกกรรมาการกสทอชอเนี่ยให้เฉพาะเรื่องนี้อย่างเดียวไม่ได้ให้วุฒิสภาทำอย่างอื่นเลย นะครับแล้วก็ให้เวลาสามสิบวันไม่มีเวลาอย่างอื่นเลยไม่มีข้อยกเว้นไม่มีข้อทางเลือกอย่างอื่นเลยผมก็งงเหมือนกันนะครับพยายามสิสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเปิดอ่านทุกอย่างนะครับแล้วเมื่อกี้สักคู่หนึ่งผมก็เรียกท่านเลขามานะครับบอกว่า ไอ้นี่มันไม่ใช่กระบวนการที่เราจะไปตรวจสอบประวัติความประพฤติพฤติกรรมทางจริยธรรมของเขาได้หรือไม่เพราะว่ากฎหมายก็ไม่ได้เขียนน,นะครับทเลขาก็ตอบว่าก็ต้องเป็นไปตามข้อบังคับข้อร้อยห้านะครับข้อ 105. ร้อยห้ากำหนดว่าเมื่อมีกรณีที่ต้อง วุฒิสภาต้องพิจาณาให้บุคคลดำรงตำแหน่งใดตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอันนี้ไม่ใช่ล่ะนะหรือกฎหมายอันนี้เป็นกฎหมายฉบับเดียวนะครับที่เขียนอย่างนี้ให้เลือกเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ได้พูดถึงอะไรแล้วก็พูดอย่างเดียวส่งมาวุฒิสภาให้วุฒิสภาเริ่มรับหนึ่งแล้วก็เลือกไปให้เข้ากัแล้วกันภายใน30วัน น,นี่คือบทัปญัอย่าง้งกฎหมายนะครับคราวนี้เมื่อกี้ท่านพูดพลาดพิงไปถึงท่านเลขานะครับผมก็ถามเลขานะฮะตอบแทนก็ไนดนะนะ้ว่าทำไมทำไมรีบส่งมาละ่ะเลขาธิการเขาบอกว่าเขาทำงานตั้งแต่ชั้นต้นซึ่งการที่เลขาธิการ ทํางานเรื่องนี้ตั้งแต่ชั้นต้นคือเปิดใบรับสมัครกําหนดเวลาเลยเนี่ยไม่ได้มายุ่งเกี่ยวหรือขออนุมัติจากวุฒิสภาเลยนะครับจากประธานวุฒิสภาหรือวุฒิสภาเลยเขาก็ดำเนินการไปในเรื่องกรรมการสรรหาหา,น,น,หานู่นหานี่หาตรวจสอบป,ประวัติอะไรของเขานะครับและกรรมการสรรหาก็เลือกมาบัญชีรายชื่อที่เขาอ่านเมื่อกี้นี่14คนนะครับ ผมก็ถามว่าทำไมทำไมมีทำอะไรอย่างอื่นเสนอให้กรรมการสรรหาขอโทษเสนอให้กรรมการตรวจสอบประวัติท่านรู้ได้ไหมเขาบอกเขาไม่มีหน้าที่แล้วแต่ว่าเขามีเอกสารเต็มเต็มพร้อมหมดที่จะเสนอต่อกรรมการกรรมธิการสามัญที่จะตั้งขึ้นอันนี้ท่านก็จะเห็นแล้วว่ามันแตกต่างจากจากกรรมธิการตรวจสอบประวัติชุดอื่น นะครับที่ผ่านมาที่ผ่านมาเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับกรรมธิการสามัญของเรานะครับก็พิจารณาเรื่องปปชกรรมาการปรปรชก็มีข้อถกเถียงกันในในในเรื่องของว่ากรรมาการสัรหาเนี่ยมีมติไม่ตรงกันในเรื่องคุณสมบัติของ กรรมการปปอชอหรือกรรมการองคอ์กรอิสระทั้งหลายว่าเป็นสนชแล้วมาเป็นกรรมการในองคอ์กรอิสระได้หรือไม่ตอนนั้นมีเฉพาะปัญหาปป,ปอชอนะครับเมื่อมีมาผมก็สามารถที่จะยืดเวลาในการทูลเก้าผมก็พูดตรงๆอีกต่อไปว่าเรื่องการทูลเก้าก็ไม่เกี่ยวกับผมนะครับเรื่องกสทอชอเนี่ยทำเสร็จต้องส่งไปที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับ ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับผมจะไปเลื่อนเวลาจะไปไม่ทําอะไรก็คงจะโดนนะฮะเพราะมันเป็นกฎหมายธรรมดานะครับเป็นกฎหมายธรรมดานะครับถ้าเป็นพนักงานของรัฐที่ทําตามกฎหมายธรรมดาแล้วไม่ปฏิบัติตามเส้นทางมันมีอยู่ครับไอศสารปกครองนะครับแล้วคงไม่ให้สารปกครองอย่างเดียวถ้าเราสั่งอะไรผิดไปแต่เรื่องที่แล้วมาที่ผมยกเป็นตัวอย่างผมกล้าทำ นะครับที่เวลาการทุนเก้าถวายเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงว่าผู้นั้นเนี่ยกรรมการสรรหาเนี่ยผมก็ต้องให้กรรมการสรรหาร่วมรับผิดนะครับว่ากรรมการสรรหาก็ยืนยันมาว่าท่านเอ่อท่านอะไรท่านสุชาหิผมจำชื่อได้แนละ้วมีคุณสมบัติครบถ้วนเมื่อน,นั้นผมก็เอาหนังสือของกรรมการสรรหานั้นทุนเก้าขึ้นไปนะครับ นี่คือสิ่งที่ที่บางคนจะเป็นอย่างนั้นแต่กศทอชอไม่ใช่อย่างนั้นนะครับท่านบรเอกสมเจ็และท่านเพื่อนสมาชิกก็คงจะทราบว่าเราเหมือนถูกสั่งให้ทำอะไรสักอย่างนะครับโดยกำหนดเวลามา่าประเด็นนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอีกเรื่องหนึ่งที่ทานยกนะฮะท่านพลเอกสมเจ็ครับเชิญครับท่านพลเอกสมเจ็ยกมือขึ้นแล้วเชีย กลับเรียนธรรมทานวุธิภาที่เคารพกับผมผลเอกสมเจตบุญหนอมสมาชิกวุธิภาเนื่องจากว่าผมขอยาดสิ่งที่ประธานก้าวไปถึงเรื่องกฎหมายเนื่องจากว่าผมอยู่ในเหตุการณ์มาตั้งแต่ปี5 4ก็เรียนว่ามูลเหตุที่การกําหนดกฎหมายเป็นระบบการบังคับแบบเข่งคัดนั้นเนื่องจากขบวนการในอดีตที่ผ่านมานั้นมันมีขบวนการที่จะไม่ให้กสชเกิดขึ้น มันเป็นเรื่องของเหตุการณ์ทางการเมืองนะครับซึ่งผมไม่จับไปข่าวพูดถึงมันจึงกําหนดให้ระยะเวลาเป็นระยะเวลาระยะเวลาเร่งรัดบังคับแต่อย่างไรก็ตามการไมการในขณะนั้นก็ได้พิจารณาถึงว่าการที่ให้เลขาวุฒิภานั้นเป็นผู้มีอํานาจหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องในการคัดเลือกแล้วยังมีระยะเวลาในการที่จะกําหนดระยะเวลาอยู่กับเลขาวุฒิภา30วัน ก็โดยมูลเหตุต้องการให้เลขาวุฒิภานั้นได้ประสานกับท่านประธานวุฒิสภาในการกําหนดในการส่งเรื่องที่จะมาให้วุฒิสภาในการดําเนินการคัดเลือกเลขาวุฒิภาได้รับเรื่องมาวันที่29มกราคมใช้เวลาเพียง5วันส่งมาทั้งที่ตัวเองยังมีเวลาอยู่ในกฎหมายอยู่อีก30วันอีก30วันตั้งแต่วันที่9ถึง30วันถึงสิ้นสมัยประชุมนี้ ถ้าสมมุตินะครับผมขอยาอาจจะคิดเกิดคิดแทนเลขาไปว่าถ้าเลขาเว้นระยะไว้สักสิบวันหรือสิบ้าวันมันก็จะไม่เกิดปัญหาขึ้นผมสิ่งที่ผมพูดผมมิได้ต้องการที่จะยื้อเวลาในการที่จะคัดเลือกกอสทชแต่ผมเกรงว่าเมื่อระยะเวลามันน้อยนิดมันจำเป็นไปคาบเกี่ยวกับการเปิดสมัยประชุมครั้งต่อไปถ้าวุฒิสภาเกิดมีความเห็นที่จะคัดเลือก ภายในสมัยประชุมนี้อะไรมันเกิดขึ้นครับขบวนการตรวจสอบของเราแน่นอนว่าที่ท่านบอกว่าไม่ตรวจสอบจริยธรรมคุณธรรมนั้นจริงๆไม่ใช่มันเป็นหน้าที่โดยตรงของวุฒิภาที่จะต้องตรวจสอบจริยธรรมคุณธรรมแต่ไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบคุณสมบัติเพราะนั้นเราวด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจริยธรรมคุณธรรมในเรื่องผลประโยชน์ผมเรียนตำทับอีกครั้งหนึ่งว่า ผลประโยชน์ของกสทชนั้นมีมูลค่ามหาศาลนับล้านล้านบาทเป็นที่จับจ้องจดจ้องของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นขบวนต่างๆที่อยู่ในวุฒิภาเราจะต้องช่วยกันพยายามทำรักษาขบวนการของวุฒิภานั้นนะครับให้เกิดความโปร่งใสเป็นที่ยอมรับของสังคมว่าได้ดาเนินการครบถ้วนถ้าสามารถถ้าผมสูมไม่ว่าถ้าส่งเข้ามาในอาทิตย์หน้าหรือสองอาทิตย์ ผมคิดว่ามันเป็นการเร่งรัดเกินไปแม้ท่านจะบอกว่ากรรมการสรรหาได้สรรหามาครบถ้วนแล้วแต่ขบวนการมาตรฐานของกรรมการตรวจสอบประวัติเราจะต้องดําเนินการถ้าวันนี้ครั้งนี้ท่านไม่ดําเนินการมันแสดงถึงความไม่ชอบมาพากลผิดปกตินะครับมันมีเอกสารประวัติอะไรต่างๆมากมายจะต้องเข้าไปตรวจสอบถึงความเชื่อมโยงเกี่ยวพันแล้วมารายงานให้วุฒิภาทราบ จะต้องดําเนินการให้วุฒิภาได้มีโอกาสรับฟังวิสัยทัศน์ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อประกอบการตกลงใจถ้าขบวนต่างๆมาตรฐานเหล่านี้ถูกตัดออกไปแน่นอนครับวุฒิสภาไม่พ้นการถูกตําิติเตียนดูหมิ่นดูแคลนขอบพระคุณครับ